โดยความเคลื่อนไหวของกองทัพเกาหลีเหนือค่ะมีการรายงานในวันนี้ว่าทางกองทัพได้มีการยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลรุ่นฮวาเซา2ระหว่างการทดสอบที่เมืองคิมแชกในจังหวัดฮัมกยองเหนือโดยขีปนาวุธเนี่ยตกลงในทะเลนอกชายฝั่งทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งขีปนาวุธทั้ง4ลูกทำลายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำหลังเดินทางได้ไกล 2,000 กิโลเมตรโดยมีการโคจรเป็นรูปวงรีแล้วก็เลข8